เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็รู้จักภาวนาด้วยการพิจารณาในสติปัฏฐาน4นะโดยเฉพาะวันนี้จะให้อุบายพิจารณาในสติปัฏฐาน4ในกายเวทนาจิตธรรมให้ชัดด้วยการอาศัยหลักที่ว่าคนเราประกอบด้วยธาตุ6ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและวิญญาณธาตุอากาศธาตุในที่นี้หมายถึงช่องว่างหรือความว่างหรือที่ว่างวิญญาณธาตุก็หมายถึงรู้ธาตุรู้ปกติเวลาเราพิจารณาในร่างกายเราเราเห็นธาตุทั้ง4ไม่ชัดแต่ถ้าวันนี้เรารู้จักอยู่กับอากาศธาตุที่เป็นช่องว่างหรือความว่างในที่นี้แทรกตัวอยู่ทุกอนูของร่างกายและจิตใจของเรามันอยู่ช่องว่างเราลองมาซ้อมดูว่าในเมื่อเรามีธาตุทั้ง6เนี่ยนะเราลองหัดมีสติกำหนดรู้ไปในแต่ละธาตุดูซิว่ามันยากไหมเช่นธาตุดินธาตุดินก็คือความยืดหยุ่นเคลื่อนไหวขยับของร่างกายเรารู้ได้ไหมว่ากายมีเคลื่อนมีไหวมีขยับรู้ได้แต่รู้ยากไหมไม่ยากเพราะมันเป็นตัวเราธาตุน้ำกำหนดรู้ตรงที่เหงื่อตามร่างกายยากไหมไม่ยากเพราะมันเป็นตัวเรามันเป็นองค์ประกอบในตัวเราธาตุลมกำหนดรู้ตรงที่ร่างกายมีลมหายใจยากไหมก็ไม่ยากก็ลมหายใจก็เป็นตัวเราเป็นองค์ประกอบในตัวเราธาตุไฟกำหนดรู้ธาตุไฟคืออุณหภูมิความร้อนความเย็นร่างกายรู้ได้ไหมยิ่งง่ายเลยธาตุไฟนี่รู้ได้ง่ายมากเลยมีร้อนมีเย็นนะอากาศธาตุคือช่องว่างทุกส่วนของร่างกายเรากำหนดรู้ได้ไหมก็กำหนดรู้ได้เพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของตัวเราวิญญาณธาตุธาตุรู้กำหนดรู้อยู่ตรงที่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรตั้งอยู่รู้ว่าอะไรดับไปได้ไหมก็ได้เพราะมันเป็นองค์ประกอบของตัวเรานะวันนี้เราจะใช้ประโยชน์ตรงที่ความรู้เกี่ยวกับอากาศธาตุคือช่องว่างหรือความว่างมันมีอยู่ทุกส่วนของร่างกายมีหมดเลยเนี่ยทุกส่วนเนี่ยนะโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ว่าร่างกายเนี่ยข้างในมีหัวใจมีตับมีปอดมีกระเพาะอย่างน้อยที่สุดอวัยวะต่างๆที่มันเคลื่อนไหวได้ก็เพราะว่าระหว่างอวัยวะมันมีช่องว่างนะแล้วก็มีช่องว่างนะในทุกเซลล์ก็มีช่องว่างนะและช่องว่างหลักๆก็มีตา2หู2จมูก2ปาก1ประโยชน์ของการที่เรารู้จักอากาศธาตุนี้มีประโยชน์เพราะเวลาเราพิจารณาในธาตุทั้ง4เนี่ยแล้วเรากำหนดรู้อยู่ในความว่างหรือช่องว่างของร่างกายเราหรือจิตใจเราเนี่ยเราจะเห็นธาตุอื่นๆได้ง่ายอันไหนกำหนดรู้อยู่ตรงที่ช่องว่างหรือความว่าง
ในกายของเราเนี่ยหรือจะทำจิตให้ว่างช่องว่างหรือความว่างในจิตจิตแต่ละขณะเกิดดับมันมีช่องว่างเราอยู่ตรงที่ว่างๆได้ไหมแต่ขณะอยู่ตรงที่ว่างๆไม่ใช่ว่างเราไม่มีสิ่งรู้ว่างถ้าไม่มีสิ่งรู้ปั๊บมันจะเป็นว่างเข้าไปสู่อรูปฌานแต่วันนี้เราจะว่างแล้วให้มีสิ่งรู้คือว่างเราต้องรู้สึกตัวถึงสิ่งที่ปรากฏเช่นรู้สึกตัวถึงดินธาตุดินเคลื่อนไหวขยับธาตุน้ำเหงื่อธาตุลมตรงที่อยู่ที่ว่างเนี่ยโยมก็จะเห็นการทำงานของธาตุอื่นๆได้ง่ายได้ชัดและเห็นได้ถึงการที่มันทำงานร่วมกันยังไงทั้งดินน้ำลมไฟนะและตัวมันเองอากาศธาตุและวิญญาณธาตุตอนเนี้ยอาศัยตรงที่อากาศธาตุแล้วเราไม่ต้องลึกเข้าไปถึงอรูปฌานนะถ้าลึกเข้าไปถึงอรูปฌานแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้อะไรเลยนะนั่งแล้วเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยก็คือว่างๆอย่างเดียวร่างกายเหมือนไม่มีร่างกายไม่มีลมหายใจถ้านั้นมันเป็นเรื่องการฝึกอรูปฌานการจะฝึกอรูปฌานจะต้องชำนาญในรูปฌานทั้ง4ให้แข็งแรงก่อนถ้าไม่ชำนาญในรูปฌานทั้ง4โยมอยู่ตรงที่ว่างเอาแค่ตรงที่เป็นช่องว่างที่เราสามารถรู้และรู้สึกตัวถึงธาตุอื่นๆที่ปรากฏได้และโดยเฉพาะมันจะสามารถช่วยทำให้เราพิจารณาธาตุอื่นๆเช่นอยู่ตรงที่ว่างสิตรงที่ว่างเนี้ยมันไม่ใช่จิตว่างที่เป็นสุญญตาแต่เป็นความว่างที่มีอยู่ในร่างกายและจิตใจที่มันเป็นช่องว่างเนี่ยนะแล้วทอยอยู่ช่องว่างมันโยงใยถึงหมดเนี่ยช่องว่างมันมีทุกส่วนในร่างกายและจิตใจเราเนี่ยพอเราอยู่กับช่องว่างหรือกำหนดรู้อยู่กับความว่างภายในเราเนี่ยภายในตัวเราเนี่ยเราจะเห็นได้โดยเฉพาะเราจะพิจารณาการทำงานของร่างกายของธาตุทั้ง4ได้ง่ายถ้าอยู่ตรงที่ว่างๆเนี่ยนะซึ่งยังไม่ใช่เป็นว่างแบบสุญญตานะแต่ว่างอันนี้เป็นอากาศธาตุมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าอย่าลึกเกินไปว่างแล้วก็เห็นธาตุอื่นๆได้ไหมว่างแล้วเห็นเหงื่อเห็นเคลื่อนเห็นไหวเห็นขยับถ้าเราอยู่กับว่างเนี่ยนะซึ่งมันแทรกตัวอยู่ทุกส่วนของดินน้ำลมไฟเราก็จะเห็นดินน้ำลมไฟได้ชัดและที่สำคัญเมื่อเห็นชัดก็จะเกิดรู้ชัดเข้าใจชัดเห็นชัดหรือการพิจารณาที่ชัดเจนนะเวลาอยู่กับว่างเนี่ยนะรู้วิญญาณธาตุมันจะแยกส่วนออกมาถ้าเราพิจารณานะถ้าเราไม่พิจารณารู้กับความว่างเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยทีนี้พอเราพิจารณาธาตุทั้ง4อยู่ในความว่างหรือช่องว่างเราจะแยกรู้ระหว่างสิ่งที่ถูกรู้คือธาตุทั้ง4ได้ง่ายและเราก็จะเห็นทั้งอาการของธาตุทั้ง4และอาการของวิญญาณธาตุของเราที่ยังเป็นวิญญาณขันธ์ที่ยังเป็นขันธ์เป็นกองเป็นกลุ่มก้อนเป็นกลุ่มก้อนยึดติดอยู่กับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารครับเพราะนั้นวันเนี้ยประโยชน์ของอากาศธาตุไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ถ้าใช้เป็นนะโดยเฉพาะวันนี้จะมองในแง่มุมของการที่จะเจริญวิปัสสนาให้ชัดเนี่ยนะเราลองอยู่กับความว่างที่มันเป็นอากาศธาตุนะไม่ใช่ไปเลิกจนถึงอรูปนะเอาแค่ว่างแล้วก็พิจารณาเลยนะวิธีอยู่กับความว่างที่เป็นอากาศธาตุก็คือว่างแล้วพิจารณาเลยนะหลวงพ่อเลยบอกเสมอบอกว่าว่างเราต้องรู้สึกตัวในว่างในว่างมันมีอะไรให้รู้หลายอย่างเลยเพราะว่างนั้นมันไม่ใช่สุญญตาว่างมันเป็นว่างของช่องว่างความว่างช่องว่างมันมีทุกส่วนของร่างกายทั้งภายนอกภายในและในจิตในใจด้วยถ้าเราอยู่ตรงที่มีสติรู้อยู่ในว่าง
แล้วพิจารณาเลยนะไม่ใช่รู้อยู่ในว่างแล้วไม่พิจารณามีแต่ว่างตอนนี้มันจะเข้าไปอากาสานัญจายตนะเป็นอรูปฌานมันพิจารณาอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไปอยู่ความว่างที่เป็นอรูปมันจะไม่รู้สึกตัวถึงอะไรเลยมันจะทิ้งมันจะไม่รับรู้อะไรเลยคือเราไปรู้แล้วก็สิ่งที่ถูกรู้ก็ค่อยๆหายไปหมดเลยถ้าอย่างนี้เป็นอากาสานัญจายตนะเป็นการฝึกอรูปโยมจะฝึกอรูปก็ต่อเมื่อโยมชำนาญในรูปฌานก่อนนะถ้าโยมไปอยู่กับอากาสานัญจายตนะโดยที่ไม่ชำนาญในรูปฌานโยมจะเข้าใจว่ามันเป็นนิพพานแล้วโยมก็จะหลงนะที่ไหนได้ไปอยู่กับอราลดาบทกับอุทกดาบทท่านไปอยู่ในอรูปนะท่านคิดว่าอันนั้นคือที่สุดแล้วแต่พุทธเจ้าก็บอกว่ามันยังไม่ที่สุดพุทธเจ้าก็เลยต้องมาค้นหาด้วยตัวเองเพราะนั้นวันนี้เราก็มาอยู่ตรงที่มีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีในว่างที่เป็นว่างต่างๆในร่างกายอยู่กับว่างแล้วแลอยู่นะอยู่กับว่างแล้วแลเห็นไหมเห็นกายเห็นการทำงานของกายเป็นดินน้ำลมไฟอยู่กับว่างแล้วแลในว่างได้ไหมอยู่กับว่างแล้วแลเห็นทั้งขันห้าไหมเห็นชัดเพราะนั้นวันนี้เราอาศัยว่าคนเราประกอบด้วยธาตุทั้งหกดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุนะเมื่อก่อนเราคิดว่าคนเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเราก็พยายามพิจารณาดินน้ำลมไฟแต่ว่าพิจารณาไม่ชัดเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกแต่ถ้าพิจารณาจากข้างในตรงที่ในดินน้ำลมไฟมันมีว่างๆช่องว่างแทรกตัวอยู่ทุกอนุไหมเพราะนั้นถ้าเราอยู่ตรงที่ว่างตรงนั้นนะอากาศธาตุตรงที่ว่างและเราก็พิจารณาเลยพิจารณาเห็นร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาร่างกายแล้วก็จะเห็นการทำงานของดินน้ำลมไฟเห็นไหมดังนั้นเราหัดพิจารณาในความว่างนะความว่างนี้ก็คือช่องว่างแต่อย่าลึกเกินไปนะอย่าลึกไปถึงอรูปฌานมันจะพิจารณาอะไรไม่ได้พอเราพิจารณาในว่างแม้กระทั่งในอานาปานสติเราก็รู้อยู่ในช่องว่างหรือรู้อยู่ในความว่างความว่างที่เป็นอากาศธาตุไม่ต้องลึกเกินไปถึงอรูปฌานเพราะนั้นในว่างเราต้องมีสิ่งรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะรู้ลมหายใจก็ได้เห็นไหมรู้ในว่างมันจะรู้ลมหายใจได้ไปทั้งหมดของลมหายใจเลยเพราะเรามีว่างเราอยู่กับว่างที่ทั้งหมดในร่างกายเราเพราะนั้นเวลาเราอยู่กับว่างทั้งหมดในร่างกายเราจะเห็นลมหายใจทะลุทะลวงไปทุกส่วนเห็นได้ชัดเห็นทั้งอาการที่มันค่อยๆเคลื่อนนะแล้วตอนนี้เราก็ฝึกตรงที่มีสติรู้สึกตัวถึงลมหายใจแต่มันไม่ได้เห็นแค่ลมหายใจนะตรงที่ว่างเนี่ยมันจะเห็นร่างกายนี้เห็นคนนี้นั่งอย่างไรหายใจอย่างไรอ้าวไอ้ตรงว่างนี่ไหนลองหัดอยู่กับว่างตัวนี้ด้วยอุบายสัก 2-3 อย่างดูนะเช่นไหนลองว่างด้วยการหายใจเข้าสุดแล้วมันมีสุดลมนิดหนึ่งไหมแล้วก็อยู่ตรงที่สุดลมนิดหนึ่งหายใจออกก็รู้แต่ไม่ต้องตามลมและตรงว่างตรงที่สุดลมตรงรอยต่อระหว่างลมเข้าสุดกับลมออกเนี่ยว่างตรงนั้นคือช่องว่างเหมือนกันพอเราอยู่กับว่างตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นธาตุทั้งสี่ชัดได้ไหมไหนดูสิอยู่กับว่างเห็นลมหายใจก็ชัดแต่ไม่ต้องไปตามลมนะถ้าไปตามลมเรียกว่าใช้คำว่าดูตามดูตอนนี้มันก็จะไปอยู่กับธาตุลมก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าอยู่กับว่างมันจะเห็นลมหายใจได้ชัดกว่าแล้วมันจะเห็นไปถึงธาตุทั้ง4ด้วยหายใจเข้าอยู่ตรงที่ว่างๆ
จังหวะหยุดนิดนึง2วินาที3วินาทีแล้วหายใจออกแต่ว่ามันต้องตามลมออกแต่เห็นลมออกและรู้ตัวลมออกแล้วอยู่ตรงว่างตรงนั้นเป็นไงมันเห็นธาตุทั้ง4ชัดไหมชัดเห็นลมหายใจชัดไหมชัดและเห็นได้ไหมว่ารู้เราแนบกับสิ่งที่ถูกรู้คือธาตุทั้ง4หรือรู้เราก็เป็นส่วนหนึ่งจากธาตุทั้ง4ต่างหากจากธาตุทั้ง4เขาเรียกว่าเห็นทั้งธาตุทั้ง4เห็นทั้งวิญญาณธาตุธาตุรู้และเห็นรู้เราไหมเวลาไปแนบกับธาตุทั้ง4มันไม่ใช่เป็นวิญญาณธาตุมันเป็นวิญญาณขันธ์เหมือนติดกาวเลย พอมันติดกาวกับธาตุทั้ง4คือร่างกายรู้เราก็จะไปเป็นวิญญาณขันธ์เหมือนติดกาวเกาะอยู่กับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารแต่อาศัยตรงที่เราพิจารณาลมหายใจไอ้รู้มันจะแยกออกจากความเป็นขันธ์จะเป็นอิสระเป็นธาตุอาพิจารณาลมหายใจโดยเฉพาะวันนี้ให้อุบายก่อนที่จะพิจารณาลมหายใจให้รู้จักรู้อยู่ตรงกับว่างที่เป็นช่องว่างความว่างในตัวเราแล้วไม่ต้องอยู่แบบแช่นะอยู่แล้วก็พิจารณาเลยถ้าแช่แล้วเดี๋ยวมันไปสู่อรูปฌานมันพิจารณาไม่ได้แต่ถ้าโยมอยากจะเข้าอรูปฌานโยมก็อยู่ตรงนั้นเลยนะแต่ไม่แนะนำเพราะถ้าอยู่ตรงนั้นป๊าบตัวเนี้ยมันจะไม่รู้สึกตัวถึงกายตัวเตอหายลมหายใจหาตัวนี้มันก็จะขยายไปแบบเรียกว่าชิดขอบเลยโอ้กว้างเหมือนมหาสมุทรแล้วก็ตัดตกเลยกว้างไม่มีประมาณแล้วก็สุดซอยเลยโอ้ถ้าสุดซอยนี่มันไปถึงจักรวาลอื่นเลยไปสื่อกับมนุษย์ต่างดาวเลยตอนนี้ตอนนี้ถ้าไม่มีกำลังของรูปฌานโยมกลับเองไม่ได้แล้วโยมก็จะถูกครอบงำด้วยอะไรบางอย่างอำนาจอะไรบางอย่างที่เป็นอรูปนะเพราะนั้นอย่าไปถึงขนาดชิดขอบชิดขอบนี่ก็ว่างจนกระทั่งหลงละต้องพลิกกลับมาว่างแล้วต้องมารู้ตัวถึงธาตุทั้งสี่พันเตือนไว้ก่อนนะอย่าไปชิดขอบนานจนไปพอชิดขอบปั๊บมันก็จะตัดตกพอตัดตกสักพักหนึ่งนะมันก็จะเหมือนกับลึกเข้าไปสุดซอยเลยพอสุดซอยนี้มันลึกเกินไปส่งจิตเข้าในคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเขายังดีกว่านะเขาส่งจิตออกนอกคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งแต่ไม่ถึงขนาดเป็นโรคจิตอย่างมากก็เครียดแต่คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วสุดซอยเลยเนี่ยมันเป็นโรคจิตได้มันจะเกิดวิปัสสนูกิเลสถ้าไม่แก้ภายในตามที่ครูบาอาจารย์วิปัสสนาก็บอกว่าภายใน7วันแล้วมันจะเริ่มแก้ยากไปเรื่อยๆคนไหนเป็นเดือนเป็นปีตอนนี้มันก็จะทำให้เป็นวิปัสสนูกิเลสเป็นจินตญาณเป็นอะไรที่เหมือนเป็นกับเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนมีเสียงแว่วหูแว่วหรือมีอะไรต่างๆเหมือนมีใครมาบอกมีใครมาสอนอะไรต่างๆตรงนั้นถ้าไปเจอตรงนั้นให้รีบกลับมาตรงที่หายใจเข้ารู้สึกตัวอย่าไปสนใจหรือไม่ก็บิดตัวเองเลยตีตัวเองเลยให้มารู้เนื้อรู้ตัวที่กายนะแต่ในคนหลงบอกว่าเจอผู้รู้ละผู้รู้มาสอนเราสมาธิสอนเราภาวนาที่ไหนได้มันไม่ใช่ผู้รู้มันเป็นอำนาจอะไรบางอย่างที่เราเข้าไปถึงความว่างที่เป็นอรูปจนเรียกว่าความว่างที่เป็นช่องว่างจนกระทั่งมันตัดตกไปอยู่กับอรูปฌานแล้วมันสุดซอยจนกระทั่งรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่จนกระทั่งไม่มีอะไรเลยนะมันจะไม่มีอะไรเลยไอ้คำว่าไม่มีอะไรเลยก็คือ nothingness มันจะเข้าไปถึงอรูปตรงที่7อากินจายตนะถ้าใครอยู่ตรงที่อากินจายตนะแบบนั่งแล้วเงียบไม่มีอะไรเลยนั่นน่ะนะคือไม่มีสิ่งรู้เลยนั่งแล้ว3ชั่วโมงก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนมันว่างๆอย่างเดียวอันนั้นมันลึกเกินไปนะเพราะนั้นให้ถอยกลับมาตรงที่ลืมตาเลยแก้เลยนะ
แต่วันนี้เราอย่าเพิ่งเราไม่ต้องไปถึงว่างจนกระทั่งไม่มีอะไรเลยว่างต้องมีอะไรเพราะเรายังมีชีวิตนี่ต้องมีอะไรและต้องมีรู้ด้วยเพราะนั้นวันนี้ตรงที่ว่างตรงที่อากาศสถานีมีประโยชน์นะถ้าเราว่างแล้วไม่แช่นานเกินไปว่างแล้วก็ตื่นในว่างพิจารณาในว่างเพราะนั้นวันนี้โยมจะเข้าสู่ความว่างตัวอากาศสถานเช่นหายใจเข้าสู้มันมีว่างๆตรงที่สุดลมแล้วก็หายใจออกเราก็อยู่ตรงที่ว่างๆไอ้ว่างตรงนั้นน่ะมันก็จะว่างเห็นกายเห็นธาตุทั้ง4ชัดหรือใครจะว่างในปากก็ได้ทําท่าอมอะไรไว้แล้วอยู่ในตรงที่กลางลําคอเราล่ะมันก็จะว่างว่างๆไปเลยเลยแล้วมันว่างไปถึงจิตในเลยนะเพราะนั้นคำว่าจิตในเนี่ยมันเป็นแค่ความว่างที่เป็นอากาศธาตุนะเพราะในสติปัฏฐาน4ไม่ได้ให้ไปอยู่กับจิตในแต่ให้พิจารณาตรงที่ไม่ว่างในจิตในพิจารณาตรงที่จิตในจิตมีราคะก็รู้จิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้จิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้จิตมีโมหะก็ต้องพิจารณาจิตในจิตรู้พิจารณาอาการไม่ใช่ไปอยู่กับว่างในจิตถ้าว่างในจิตที่โยมเรียกจิตในเนี่ยมันเป็นอากาศธาตุมันไม่ใช่สุญญตาแล้วมันก็จะไปสู่อรูปฌานก็ได้โยมจะฝึกอรูปโยมก็เข้าไปอยู่กับจิตในมันมีอำนาจด้วยนะเพราะนั้นเราเอาวิปัสสนาดีกว่าเราไม่เอาฤทธิ์อำนาจเอาว่างแบบว่างแล้วรู้ตัวนะรู้ตัวถึงธาตุทั้งสี่ไหมว่างแล้วรู้ตัวถึงดินน้ำลมไฟเคลื่อนไหวขยับเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ตัวไหมไอ้ว่างแล้วรู้ตัวแล้วเราก็จะเห็นจากในความรู้ตัวยิ่งว่างมันยิ่งเห็นชัดเห็นการทำงานเคลื่อนไหวของร่างกายของธาตุทั้ง4ของดินน้ำลมไฟของขันธ์5เพราะนั้นตรงนี้มันมีประโยชน์นะเพราะคนเราประกอบด้วยธาตุทั้ง6ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุถ้าเราอยู่กับธาตุดินได้รู้ธาตุดินได้ยืนเคลื่อนไหวขยับรู้ได้ไหมถ้ารู้ได้ธาตุน้ำรู้ได้ไหมก็รู้ได้เหงื่อรู้ได้ทันทีธาตุไฟรู้ได้ไหมความร้อนความเย็นอุณหภูมิร่างกายรู้ได้ไหมรู้ได้ทันทีธาตุลมรู้ได้ไหมหายใจรู้ได้ทันทีธาตุลมเขาก็เรียกว่าโยธานะเพราะนั้นอากาศธาตุไม่ใช่ลมหายใจในเมื่อรู้ธาตุทั้ง4ได้ก็รู้ธาตุที่เป็นอากาศธาตุได้ตรงที่ว่างๆอยู่กับความว่างแล้วแลเห็นธาตุทั้ง4ได้มั้ยเอาตรงที่ว่างๆแล้วแลเห็นธาตุทั้ง4ว่าเขาทำงานยังไงมีดินมีน้ำมีลมมีไฟมีเย็นมีร้อนมีอ่อนแข็งแน่นอยู่ตรงที่ว่างๆแล้วก็มารู้ธาตุทั้ง4เห็นธาตุทั้ง4แล้วก็พิจารณาธาตุทั้ง4จนกระทั่งเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันทำงานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแล้วมันตั้งอยู่ไม่นานแล้วมันไม่ใช่เราของเราพิจารณาในความว่างที่เป็นช่องว่างถ้าเข้าไปในอรูปฌานแล้วมันพิจารณาไม่ได้นะเพราะนั้นไอ้ตรงว่างเนี่ยตรงที่โยมบอกอ้าวทำจิตให้ว่างแล้วก็พิจารณาเลยอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ถ้าชำเลืองความว่างทั้งชั่วโมงเลยอันนี้มันจะว่างนานและลึกไปถึงไม่รับรู้อะไรเลยลมหายใจหายกายหายแล้วเข้าไปสู่อรูปอันนี้มันเป็นอรูปมันไว้สำหรับฝึกฤทธิ์นะแต่โดยมากที่เข้าไปก็ไม่มีฤทธิ์หรอกเพราะว่าไม่มีพื้นฐานรูปฌานพอไม่มีรูปฐานรูปฌานเข้าไปทำไมเข้าไปแล้วก็หลงเข้าไปแล้วก็กลับเองไม่ได้เพราะไม่มีกำลังของรูปฌานไปตัดตกสุดซอยว่างจนตัดตกไม่มีประมาณเต็มจักรวาลเต็มเหมือนโลกธาตุเลยแล้วมันก็กลับเองไม่ได้นะถ้าได้รูปฌานก่อนไม่เป็นไรพอเต็มหมื่นโลกธาตุแล้วก็ก้าวข้ามไปสู่นู่นเลยเนวะสัญญานาสัญญายตนะเริ่มเป็นอรูปที่8แล้วก็ก้าวข้ามไปถึงสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบท
เป็นสมาบัติที่9คือไปตื่น9ข้ามก็คือ9ข้ามทั้งอากินจายตนะเนวะสัญญานาสัญญตนะอากินจายตนะก็คือไม่มีอะไรเลย nothingness นะแต่พอ9ข้าม nothingness ไม่มีอะไรได้มันก็จะเริ่มมีนี่เริ่มมีอะไรนิดๆมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ก็ยังหลงอยู่แล้วก็ถ้ามีกำลังรูปฌานมันก็จะก้าวข้ามไปถึงสมาบัติ9ได้ผู้ที่ก้าวข้ามไปถึงสมาบัติ9ได้ก็มีพระอนาคามีบุคคลเท่านั้นเพราะนั้นอย่างเราไม่ต้องเข้าหรอกยังไม่ใช่พระอนาคามีบุคคลนะเพราะนั้นเราแค่เป็นปุถุชนเอาหยิกแล้วเจ็บดีกว่ากินแล้วอร่อยแต่ต้องรู้สึกตัวดีกว่าและโดยเฉพาะวันนี้ความรู้สึกตัวจะชัดขึ้นถ้าเรารู้อยู่กับความว่างในตัวเราเนี่ยคำว่าในตัวเราก็คือทั้งความว่างในกายในจิตเราเนี่ยมันว่างมาต่อกันหมดเลยแล้วอยู่กับความว่างในตัวเราเนี่ยนะแล้วเราก็รู้มีสติแล้วแลอยู่ในความว่างได้ไหมถึงสิ่งที่ไม่ว่างแลเห็นดินน้ำลมไฟเย็นร้อนอ่อนแข็งได้ไหมได้เนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะเพราะนั้นคือเข้าไวแล้วก็อย่าแช่นานเข้าไวแล้วก็พลิกขึ้นมาเป็นวิปัสสนาด้วยการพิจารณานะเพราะนั้นวันนี้พิจารณาจากความว่างเท่านั้นนะเราก็จะมีสติรู้สึกตัวอยู่ในความว่างพิจารณาเหมือนเห็นเลยเห็นหายใจกำลังเข้าเป็นยังไงหายใจกำลังออกเป็นไงพิจารณาเหมือนอ่านเลยพอพิจารณาในความว่างมันเหมือนอ่านทุกระยะของลมหายใจที่ผ่านเข้าอ่านทุกระยะของลมหายใจที่ผ่านออกอันนี้มีประโยชน์ในลองหัดพิจารณาลมหายใจด้วยการอ่านด้วยเวลาอ่านเนี่ยมันมาจากข้างในความรู้ตัวข้างในมันจะพลิกขึ้นมาแล้วอ่านในความว่างอ่านในช่องว่างความว่างอ่านดินน้ำลมไฟอ่านขันห้าอ่านอิริยาบถอ่านอะไรต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายเราโดยเฉพาะอ่านในความว่างที่เป็นความว่างช่องว่างเนี่ยนะมันจะอ่านได้ชัดมันจะอ่านเห็นการทำงานร่างกายเป็นระบบหายใจ respiratory system ระบบเผาผลาญ metabolism มันจะเห็นร่างกายนี้โอ้เป็นของหนักเนอะพอพิจารณาในความว่างเนี่ยเราจะเห็นชัดแล้วเห็นชัดเหมือนอ่านหนังสือเลยโยมนะหลวงพ่อใช้คำว่าอ่านเพราะว่ามันเหมือนอ่านหนังสือจริงๆอ่ะอ่านแล้วเหมือนเห็นชัดถึงการทำงานของธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5เลยเพราะนั้นวันนี้หัดอ่านเลยก็ได้นะหัดอ่านเลยนะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นจะหลับตาก็ได้แต่อ่านได้ไหมเราอ่านคนคนนี้ใช้คำว่าอ่านเราต้องใช้คำว่าอ่านคนคนนี้ว่านั่งยังไงหายใจยังไงอยู่ในความว่างเรียกว่าตื่นอยู่ในความว่างรู้ตัวในความว่างด้วยการอ่านหรือพิจารณาคนคนนี้ว่านั่งยังไงหายใจยังไงอย่างเงี้ยดีมากเลยไม่หลงและอย่างเงี้ยจะทำให้สติรู้สึกตัวสัมยาตื่นขึ้นมาเกิดญาณเวลาอ่านแล้วมันจะเห็นเข้าใจรู้เข้าใจจนกระทั่งเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณมันจะเริ่มจำแนกว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเวลาอ่านมันจะเห็นด้วยญาณอ่านลมหายใจเราได้ไหมโดยอ่านคนคนนี้ก่อนว่านั่งยังไงหายใจเวลาอ่านเนี่ยใจมันจะยกขึ้นมาใจจะอยู่เหนืออารมณ์ตรงที่เราอยู่กับความว่างช่องว่างเนี่ยจิตจะอยู่เหนือความคิดนะเอาแค่ความว่างช่องว่างที่เป็นอากาศก็พอละอากาศผ่านไม่ต้องว่างจนกระทั่งเป็นอรูปนะเวลาเราพิจารณาอยู่ในความว่างนะมันจะไม่มีความคิดมารบกวนเราเขาเรียกว่าจิตอยู่ในความคิดพิจารณาอะไรก็ชัดและขณะที่เราอ่านเนี่ยใจมันจะตื่นรู้สัมปชัญญะภายในเกิด
นะใจจะอยู่เหนืออารมณ์เพราะนั้นพิจารณาให้ดีมีสติให้ดีอ่านคนคนนี้ด้วยมีสติรู้สึกตัวตื่นรู้ในว่างเห็นธาตุทั้งสี่ก่อนก็ได้เห็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเห็นการทำงานของขันธ์ห้ามันเห็นเองอ่ะเอาว่าโยมพี่ในความว่างโยมจะเห็นละเอียดไปถึงขันธ์ห้าเลยนะแล้วมันเห็นไปถึงธาตุที่5ด้วยไอ้ธาตุที่6ก็คือวิญญาณธาตุรู้มันมีอาการเที่ยวอยู่คณิจรไปรู้ทางตารู้ทางหูตอนนี้รู้มันเริ่มตกตะกอนมาอยู่ตรงที่มโนวิญญาณธาตุเริ่มใสผ่องใสขึ้นมาไอ้ตรงที่รู้ตรงที่วิญญาณธาตุเนี่ยต่อไปมันจะหลุดพ้นจากขันธ์สังขารขันธ์เวทนาขันธ์แล้วก็สัญญาขันและรู้อันเนี้ยก็จะเป็นจิตประพัสสรหรือรู้ที่เป็นความบริสุทธิ์ของนิพพานแต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าวันนี้ได้นะวันนี้เอาแค่พิจารณาก่อนนะถ้าเราบอกว่าโอ้ไปอยู่ตรงที่จิตประพัสสรตอนเนี้ยโอ้มันไม่ใช่หรอกนะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยไอ้ยังเป็นขันอยู่เลยแล้วยังแยกเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันแยกไม่ได้เวลาแยกไม่ได้มันก็ยังเป็นขันอยู่แต่พอเราอยู่กับความว่างพิจารณารูปก่อนแล้วเดี๋ยววิญญาณขันมันจะแยกตัวออกแล้ววิญญาณขันเนี่ยเขาจะเริ่มปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้ววิญญาณขันเนี่ยจากวิญญาณขันเป็นวิญญาณธาตุตื่นรู้ขึ้นมาซึ่งโยมจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็คือสุญญตามีตื่นรู้ด้วยญาณก่อนนะยังไม่ถึงจิตประพัสสรยังต้องมีกระบวนการด้วยญาณด้วยปัญญาจนกระทั่งคำว่าประพัสสรนี่มันจะต้องคงตัวเลยก็คือเป็นกลางไม่ใช่ว่างๆจิตประพัสสรไม่ใช่ว่างๆจิตประพัสสรคือจิตที่เป็นกลางไม่ยุ่งอะไรเลยนะเป็นกลางแล้วก็รู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นนะไอ้ว่างนี่มันไม่ใช่กลางนะว่างนี่ก็คือไอ้ตัวว่างมันก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่ไอ้ตัววิญญาณธาตุก็ยังไม่เป็นยังไม่แยกตัวมามันยังเป็นวิญญาณขันธ์นะเพราะนั้นวันนี้เมื่อเราเข้าใจงี้พอเราเริ่มอยู่กับความว่างปั๊บพิจารณาเลยนะโยมนะโดยโยมไม่ต้องรู้หรอกว่าไอ้ตรงว่างของเราเนี่ยมันเป็นความว่างช่องว่างในกายส่วนไหนส่วนหนึ่งหรือในจิตเพราะว่ามันต่อเนื่องกันหมดเลยมันเป็นความว่างที่เป็นผืนเดียวกันหมดเลยความว่างที่เป็นอากาศธาตุเนี่ยเพราะนั้นเราอยู่ความว่างตรงนี้แล้วก็พิจารณาพิจารณาคนๆนี้นั่งยังไงเพราะนั้นหลายๆท่านที่ฝึกทำจิตให้ว่างชำเลืองความว่างตอนนี้ไม่ต้องชำเลืองนานแล้วนะชำเลืองปั๊บพิจารณาเลยเห็นแล้วก็พิจารณาทำจิตให้ว่างไม่ต้องทำนานนะเพราะว่าถ้าทำนานมันจะเข้าสู่อรูปฌานทำจิตให้ว่างว่างปั๊บพิจารณาเลยนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เตือนมาเป็นหลายๆปีแล้วในว่างต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเห็นในว่างว่ามีธาตุสี่มีขันธ์ห้ามีความปรุงแต่งยังไงเพราะว่างนั้นมันเป็นแค่ความว่างหรือช่องว่างมันยังไม่ใช่ว่างแบบสุญญตาว่างจากตัวกูของกูว่างจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันยังไม่ใช่ว่างจากอุปาทานขันธ์สัญญาขันธ์เวทนาขันธ์เพราะว่าวิญญาณขันธ์เรายังเกาะแน่นอยู่กับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์อุปาทานสัญญาขันธ์แต่เมื่อเราพิจารณาแล้ววิญญาณขันธ์มันจะแยกตัวแยกตัวแล้วก็มันก็จะเกิดเป็นมโนวิญญาณธาตุรู้เกิดดับไปพร้อมกับสิ่งที่ถูกรู้เพราะนั้นอันเนี้ยโยมต้องไปฝึกคณิกะสมาธิกำหนดอิริยาบถละเอียดที่กายแล้วโยมจะเห็นได้ว่าธาตุรู้มันค่อยๆเกิดพร้อมกับเกิดแล้วก็ดับไปพร้อมกับสิ่งที่ถูกรู้มันต้องไปฝึกอีกนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ก้าวทีเดียวถึงก้าวทีเดียวถึงก็ตกเหวเลย
มันลาดด้วยศีลโยมต้องฝึกศีลก่อนร่วมด้วยสมาธิสมาธิโยมเก่งอยู่แล้วแต่ให้เป็นสมาสมาธินะสมาธิที่แบบไม่คิดไม่นึกอะไรเลยนั่นไม่ดีสมาธิตรงที่สงบแล้วในความสงบพิจารณาทำได้ได้ดีเป็นสมาสมาธิลาดด้วยศีลร่วมด้วยสมาธิแล้วก็ลึกด้วยปัญญาก็คือพิจารณาแล้วมันเกิดญาณปัญญาซึ่งได้วิมุตินะนะเพราะนั้นใครที่บอกว่าหลุดพ้นเข้าถึงธรรมภายในนาทีกี่นาทีอันนี้มันยังไม่ใช่มันยังไม่ได้เริ่มต้นเลยมันอยู่แค่ความว่างความว่างที่เป็นช่องว่างจนกระทั่งถ้าไปอยู่นานๆช่องว่างก็จะกลายเป็นความว่างต่อเนื่องกันหมดจนกระทั่งเป็นความว่างต่อเนื่องไปถึงจักรวาลเลยจนกระทั่งเป็นความว่างต่อเนื่องไปถึงจักรวาลเดินเลยตอนนี้เป็นอรูปฌานเลยและโยมก็เข้าใจว่าเป็นนิพพานนะและตอนนี้ใครเข้าไปตรงนั้นถ้ามันนานเกินไปนะมันเป็นวิปัสสนูกิเลสถ้าอยู่กับวิปัสสนูกิเลสหลงนานเกินไปเขาเรียกว่าหลงทรงจิตเท่าไหร่ตอนนี้โยมก็ไปสังเกตดูแล้วกันถ้าว่างแบบว่างจากกิเลสเนี่ยมันต้องว่างที่ใจเป็นกลางมันไม่ใช่ว่าเข้าทางรูปากก็ได้ผมอากาศไว้แล้วอยู่ตรงที่กลางปากเห็นไหมอันนี้มันก็ว่างว่างในปากจนกระทั่งว่างเข้าไปถึงจิตในแล้วโยมก็ไปหลงว่าจิตในคือจิตประพัดสอนจิตในคือจิตมีราคะต้องพิจารณาว่าจิตมีราคะคือการพิจารณาต้องพิจารณาจิตในจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะแล้วมันจะปล่อยวางแล้วก็ละตัวผูกของผูกจิตมีโทสะก็ละจิตมีโทสะไม่ใช่ไปนั่งกำหนดรู้ว่างข้างในตามรู้ว่างข้างในมีว่างเข้าไปว่างข้างในอันนี้มันเริ่มสุดซอยแล้วนะเตือนไว้แล้วนะมันจะกลับไม่เป็นนะยกเว้นว่าคนไหนมีฐานสมาธิที่เป็นรูปฌานทั้ง4มีฐานเนี่ยมีกำลังเนี่ยเขากลับเองได้นะถ้าไปสอนญาติโยมเอาเข้าสุดซอยเลยโยมไม่มีฐานรูปฌานมันเป็นกรรมนะมันไม่บาปหรอกแต่มันเป็นเวรเป็นกรรมไปสอนให้เขาหลุดโลกนะหลงเพจหลุดโลกแล้วก็จะทำให้โอ้โหมันยิ่งสอนผ่านออนไลน์เนี่ยมันหลงกันออนไลน์เป็นหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นบาปแต่มันเป็นกรรมไม่ดีไปทำให้ลูกเขาเรียกว่าหลุดโลกอ่ะกลายเป็นหลงอ่ะหลงมันไม่ดีนะสอนเราสอนให้คนอื่นก็มีสติรู้สึกตัวมีสติในการดำเนินชีวิตเนี่ยดีนะไปสอนหลุดโลกมันไม่ดีนะเพราะนั้นวันนี้มีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีอยู่ในความว่างแล้วก็พิจารณาเห็นธาตุทั้ง4ขันธ์5พิจารณาเห็นมั้ยแล้วพิจารณาเหมือนอ่านเลยดิโอ้โหข้างในจะวิญญาณธาตุแตกแยกจะตื่นรู้ขึ้นมาเดิมเป็นขันธ์เนี่ยมันยังเหมือนหนักๆหรือยังเหมือนตึงๆพอวิญญาณธาตุปั๊บโอ้โหมันเกิดดับแล้วมันเกิดดับตื่นด้วยปัญญาด้วยความรู้ชัดเห็นชัดรู้เข้าใจเห็นเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงเอาลืมตาก็ทำได้นะยืมตาอยู่กับความว่างแล้วรู้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ได้ไหมนะในชีวิตประจำวันเวลาอยู่กับความว่างแล้วพอว่างแล้วก็รู้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เนี่ยดีที่สุดเป็นวิหารปลอดภัยที่สุดกิเลสก็รบกวนเราไม่มันไม่ใช่ไม่ได้มันได้แต่มันยากถ้ายกเว้นเราเผลอแล้วโดนรบกวนบ้านอยู่กับลมหายใจปลอดภัยที่สุดว่างแล้วอยู่กับลมหายใจเคลื่อนไหวทำอะไรก็หัดว่างแล้วรู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เวลากินข้าวก็หัดรู้สึกลมหายใจด้วยจะได้เคี้ยวค่อยๆเคี้ยวละเอียดถ้าเคี้ยวแบบไม่รู้สึกลมหายใจก็จะเคี้ยวแล้วรีบตื่นนะอาหารก็ไม่ย่อยเป็นโทษอีกเพราะนั้นหัดมีสติรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจว่างแล้วรู้สึกตัวลมหายใจแล้วพออยู่กับลมหายใจด้วยยิ่งมีกำลังในความว่างสามารถพิจารณากายได้ชัดเห็นธาตุ4ชัดเห็นขันธ์5ชัดเห็นเกิดดับชัดเห็นไปถึงทุกอะไรเป็นเหตุเป็นทุกทุกอะไรเป็นเหตุเหตุแห่งทุกมันจะเห็นชัดในว่ามันจะเห็นชัดแล้วมันพิจารณาอะไรชัดแม้กระทั่งเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์
ทางไปสู่ความดับทุกข์เนี่ยมันเห็นชัดว่าอันนี้ใช่นี่ไม่ใช่นี่ทางอันนี้ไม่ใช่ทางเอาวันนี้ก็พอสมควรเวลานะไปทบทวนเอานะก็ขอให้ทุกท่านมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีในความว่างนั่นแหละพิจารณาร่างกายเป็นอิริยาบถบ้างเป็นสัพพัญญาบ้างเป็นธาตุเป็นอานาปานบัพลมหายใจบ้างนะเป็นธาตุสี่บ้างเป็นปฏิกูลบัพบ้างจนกระทั่งสุดท้ายไปพิจารณานวสีวัติกาบัพนะก็คือมรณานุสติวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ